สองปีเกี่ยววงการเพลงมันเปลี่ยนไปขนาดไหนครับพี่ดินาก็เยอะนะค่อนข้างเยอะแล้วก็ตินาคิดว่ามันก็แล้วแต่คนที่เรียกว่าอะไรอ่ะมันเป็นตามยุคตามสมัยตามเทรนด์นะคะแล้วก็ตามเขาเรียกว่าอะไรอ่ะตามเจนของแต่ละคนอะไรอย่างเงี้ยก็คือก็จะมีเด็กๆใหม่ๆที่เกิดขึ้นมาแล้วก็ที่ต้องบอกเลยว่าก็หลายๆคนก็มีความสามารถมากนะคะเพราะว่าเรื่องแม้ว่าจะเป็นเรื่องของการเรียนดนตรีการเรียนร้องเพลงณปัจจุบันนี้มันเปิดกว้างมากกว่าเมื่อก่อนเมื่อก่อนนี้มันจะไม่ได้เป็นอย่างนี้นะคะแล้วก็คนมีความรู้สึกว่าอยากแบบอยากทำตรงนี้มากเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะเป็นอะไรที่ต้องแบบหาความรู้กับตัวเองให้มากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะเพราะการเป็นศิลปินมันง่ายมากตอนนี้ก็ง่ายมากแค่มีโซเชียลอยู่ในมือก็คือใช่ถูกต้องใช่ค่ะมันสมัยก่อนมันจะต้องแบบโอ้ยกว่าจะออกมาแต่อัลบั้มนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายหาค่ายต้องให้เขาแบบมีเงินใช่ใช่จริงๆแล้วก็อย่างพวกเดี๋ยวนี้โซเชียลเน็ตเวิร์กนี่แบบว่าเป็นอะไรที่แบบใครจะทำอะไรก็ได้อ่ะมันมีข้อดีและข้อเสียของมันแน่นอนไม่มีอะไรที่ดีที่มีอะไรที่ยากที่สุดทุกอย่างเนี้ยนะคิดว่ามันมีข้อดีกับข้อเสียถ้าคุณใช้มันให้แบบถูกต้องมันก็จะเป็นข้อดีแต่ถ้าคุณใช้ในทางที่ผิดมันก็จะเป็นข้อที่ไม่ดีแค่นั้นเองเคล็ดลับที่จะทำให้เป็นศิลปินแล้วอยู่ได้นานเหมือนแม่และเป็นอมตะตลอดเวลาที่นายคิดว่าหลายคนก็คงจะรู้ว่าที่นายเวลาที่นายทำอะไรที่นายจะโฟกัสสิ่งที่นายทำมากแล้วก็ที่นายจะเป็นคนที่มีวินัยในการทำงานมีความรับผิดชอบในการทำงานแล้วก็เราก็โอเคเราก็ให้เกียรติคนที่ร่วมงานกับเราทุกคนที่นายคิดว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะคะสำหรับคนทำงานในวงการตรงนี้ถ้าคุณไม่มีวินัยเรื่องจะเป็นเรื่องของเวลาการซ้อมหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันไม่รู้อะแต่ที่นายเป็นคนที่ให้ความสำคัญกับสิ่งเหล่านี้ค่ะคือสะดุดครั้งหนึ่งมันก็เป็นปัญหาแล้วถูกไหมแม่เพราะว่าจริงๆแล้วมันต้องแบบสม่ำเสมอด้วยในเรื่องแบบแน่นอนแน่นอนทุกอย่างมันต้องทำด้วยธรรมชาติในสิ่งที่เราอยากทำจริงๆไม่ใช่ว่าทำแค่เฉพาะช่วงหนึ่งของชีวิตอ่ะมันต้องเป็นอะไรที่มันเกิดจากตัวเราเองจริงๆแต่ว่านั่นถึงบอกว่าถ้าจะแนะนำน้องๆอะไรเงี้ยนะบอกว่าถ้ารักอาชีพนี้จริงเนี่ยก็ต้องพยายามที่จะให้ความสำคัญกับคนที่อยู่รอบตัวเราด้วยไม่ใช่ว่าให้ความสำคัญกับตัวเราเองอย่างเดียวนะคะที่นายคิดว่าอันนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญแล้วก็การที่ขนขวายหาความรู้ให้กับตัวเราเองนะคะหรือว่าหาประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นโดยตรงหรือว่ารอบค่าอะไรเงี้ยที่นายคิดว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากแล้วก็สำคัญที่สุดคือต้องให้เกียรตินะคะคนที่อยู่รอบข้างคนที่ทำงานให้เราแล้วก็โดยเฉพาะ respect คนที่เป็นรุ่นพี่อะไรเงี้ยเพราะมันก็จะเห็นเยอะว่าบางทีก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่ถึงแม้มันอาจจะดูเป็นเรื่องแบบคนอาจจะมองว่าโอ๊ยเดี๋ยวนี้ทำไมรุ่นพี่ต้องมาบอกให้รุ่นน้องคอยเคารพแต่จริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่ควรทำจริงๆเพราะในสังคมมันใช้ชีวิตกันแบบนั้นตินาไม่รู้นะตินาก็ไม่ได้เรียนโรงเรียนไทยแต่ตินาก็รู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรสามารถก็เรียกอะไรนะไปมาแล้วไหว้อะไรอย่างเงี้ยหรือเราเจอผู้ใหญ่เราก็ต้องไหว้คือเราว่ามันคือเป็นเบสิกของถูกต้องโดยเฉพาะในสังคมไทยเนี่ยฝรั่งเขาอาจจะให้อย่างนี้ได้งั้นนึกออกไหมแต่ว่าของคนไทยที่นายคิดว่ามันมีประเพณีบางอย่างอาจจะมองว่าเราคอนเซอร์เวทีฟนะรู้แต่ที่นายคิดว่ามันเป็นสิ่งสวยงามของคนไทยของประเพณีคนไทยในการที่เราจะยกมือไหว้ไปมาลาไหว้หรืออะไรอย่างเงี้ยที่นายคิดว่ามันการพูดจาเพราะๆอันนี้มันเป็นสิ่งมันคือเบสิกอะถ้าถามที่นายนะตัวบันแรกที่ทำให้เรารู้สึกว่าอยากจะเปิดถูกต้องแล้วก็ถ้าดิฉันไม่ได้เป็นคนที่เรียนโรงเรียนไทยโอเคเกิดเมืองไทยตินาคิดอย่างเงี้ยนะคิดว่าคนที่เรียนโรงเรียนไทยควรจะรู้มากกว่าตินาด้วยซ้ำใช่ไหมคะ ติดตามข่าวบันเทิงได้ที่ Nine The Ten ทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ